ี้เราจะมาโชว์เมเจอร์อัปเดตของ Dota 2กันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าทางวาวเนี่ยได้ตั้งใจโชว์ฮีโร่ตัวใหม่ก็คือMonkey Kingนี่เองแล้วก็มีแบบให้เราทดลองเข้าไปเล่นMonkey Kingด้วยเราไปลองกันก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเปลี่ยนทั้งแมปเปลี่ยนทั้งจุดเกิดคลิปบางตัวเปลี่ยนสกินฮีโร่บางตัวเช่นไวเปอร์เช่นไอ้นี่มาลองกันเดี๋ยวเต็มและที่สำคัญเนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่คือเรื่องทาเลนต์ซึ่งเมื่อเราเลเวล10เนี่ยเราสามารถเลือกทาเลนต์ได้ว่าจะเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นถ้านี้เราเลือกความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นก็คือ attack speed เพิ่มขึ้นนั่นเองพอเลเวล15ทุกๆ5เลเวลหลังจากเลเวล10เราก็เลือกได้อีกอันนี้เราความเร็วในการเคลื่อนที่ movement speed เพิ่มพลังโจมตีนี่ก็ต้านเวทมนต์ 25% อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่ารูปเกมเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกให้ดีอันนี้ก็ติดกี้ลองเล่นกันลองมาดูสกิลกันครับนี่ก็คืออันตีของวันนอนนะครับเจ้าลิงจะปล่อยพวงลิงออกมามากมายแล้วก็ต่อสู้ฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งนี่เราเรียกสกิลมาก่อนนี่ถ้าศัตรูอยู่ในเลนของสกิลก็จะโดนลูกน้องเราตีไปเรื่อยๆนะครับลองใหม่ลองใหม่แล้วจุดสำคัญของตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้เป็นเคอร์เหลียก็ได้เพื่อหลอกศัตรูเป็นกล้วยก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าจะแรนดอมให้เรานะครับเป็นกิ่งไม้ก็ได้แล้วเราก็กระโดดปีนป่ายบนต้นไม้ได้ด้วยโดดไปกระโดดมาแต่ถ้าเกิดมีคนมาตัดต้นไม้เนี่ยเวลาแบบตอนวานอนลิงตกลงไปเนี่ยจะติดสตันนะครับจะทำอะไรไม่ได้เป็นเวลาประมาณ3วินาทีนี่ก็ท่ากระบองยักษ์นี่ครับคร่าวๆของฮีโร่ตัวใหม่นะครับส่วนไอเทมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเปลี่ยนแค่สกินเปลี่ยนแค่รูปแบบการซื้อของไอเทมทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเราไปดูแมปจริงกันดีกว่าว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับเรามาดูกันนี่เวลาเลือกฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเราสามารถกดเลือกแบบดูได้ทุกตัวเลยว่าจะเอาฮีโร่ตัวไหนแล้วก็จะมีข้อมูลบอกมาฝั่งนี้แต่นี่เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้เพื่อนเห็นสปิริตเบรกเกอร์กันนี่แล้วก่อนเข้าเกมเนี่ยเราก็สามารถกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับกดซื้อของได้เลยปกติเนี่ยจะไม่ได้เราต้องเข้าไปซื้อในเกมกดซื้อปุ๊บเรียบร้อยก็รอเวลาครับนี่ก็เราสามารถแต่งตัวได้นะเพื่อนๆมีเซตอะไรก็กดแต่งตัวไปนี่ครับพอก่อนเข้าเกมเนี่ยก็จะมีให้เห็นว่าแบบเราศัตรูเรามีตัวอะไรบ้างเป็นแบบกราฟิกให้ดูสวยๆอลังการกว่าเดิมนี่ครับเริ่มเกมแล้วมานี่ครับก็ไอเทมที่เรากดเลือกซื้อก่อนเริ่มเกมเนี่ยพอเราถ้ากดเรียบร้อยเนี่ยพอเริ่มเกมมาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในตัวให้เราเรียบร้อยเลยเราก็ไม่ต้องมากดเสียเวลาตอนแบบตอนเข้ามาในเกมนะครับก็ทำให้เราแบบไปดักฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นส่วนจุดที่แพทนี้เนี่ย 7.0 เนี่ยที่เปลี่ยนใหญ่ๆก็จะมีเรื่องรูนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6จุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วก็มีตรงน้ำอีกครับอีก2จุดตรงน้ำนี่ก็จะเป็นเหมือนแพทที่แล้วส่วนที่เปลี่ยนสำคัญนี้ก็เรื่องโลชานครับเมื่อก่อนเนี่ยโลชานจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจำได้ถ้าเพื่อนๆที่เล่นกันเนี่ยโลชานจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับฝั่งเดอะไดแต่นี้เปลี่ยนใหม่แล้วโลชานมันอยู่ฝั่งซ้ายทำให้เรเดียนได้เปรียบมากขึ้นนิดนึงนี่ครับอย่างที่บอกไปรูน4จุดเพื่อนๆก็จะเห็นครับเพราะมันขึ้นสีมาบนจอ4จุดรีบไปเก็บกันโดนแย่งไปแล้วและที่มีเปลี่ยนสำคัญก็เป็นเรื่องแบบ
คีปนะครับจุดคีปเกิดจุดสแตทคีปอะไรพวกนี้ก็เวลาก็ต้องแบบจากปกติส่วนใหญ่จะลากกันตอนประมาณ52วิ53วินี่ก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับว่าเป็นคีปอะไรเพื่อนๆก็ต้องแบบกากันเอาครับ53 54แล้วค่อยดึงอะไรแบบนี้คีปก็มีเยอะคีปก็มีให้เราฟาร์มเยอะขึ้นนะครับหลายจุดมากขึ้นมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาโชว์เรื่องทาเลนให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆดูความเร็วนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยพอมีแพทใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องทาเลนเข้ามาด้วยซึ่งทาเลนเนี่ยจะเริ่มให้เรากดได้ครั้งแรกเนี่ยตอนเลเวล10มาดูกันว่ามีอะไรบ้างสปิริตเบเกอร์ตอนเลเวล10เนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าจะเอาอะไรจะเอาสถานะทั้งหมดเอาสแตทบวก5หรือจะเอาความเร็วที่เร็วขึ้น15ก็ว่ากันไปเลเวล15 20 25ก็จะมีแบบนี้ทุกฮีโร่นะครับแต่ทาเลนต์ของแต่ละฮีโร่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาเพื่อนๆ เลือกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมนะครับไม่ใช่ว่าแบบเลือกตามใจฉันอะไรแบบนี้ถ้าอยากชนะก็ต้องดูดีๆนะครับว่าจะเลือกอะไรเรามาดูกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูทาเลนต์นะครับผมเลือกทาเลนต์ก่อนเลยเอาป้องกัน5ถึกๆ4 per minute ได้บวก120ก็คือแบบทุก1นาทีเราจะได้เงินฟรีๆมา120นะครับอันนี้อยากโชว์มากความเร็วในการชาร์จบวก500เพื่อนๆดูตอนชาร์จเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับเรามาดูตอนบวก500กันเป็นไงครับเร็วไหมครับเอาล็อกมากเร็วสุดนี่ครับเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนี่ก็จุดรุนจุดเดิมนะครับ2จุด Between the planes. อันนี้มาดูโรชานกันช่วงนี้ก็เทศกาลคริสต์มาสก็โรชานก็ใส่หมวกซานต้านะครับเรามาเดินดูคลิปแต่ละป่าในป่ากันว่ามีแบบอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างปกติฝั่งเรเดียนเนี่ยคลิปจะมีแค่2จุดใช่ไหมครับคือจุดนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้กับจุดนี้แต่พอแพท 7.0 เนี่ยยิปเพิ่มมาอีกชุดหนึ่ง yes. เป็น3ชุด Dire's courier got killed. Those things aren't cheap, you know. ด้านฝั่งเดอะไดก็เหมือนกันนะครับเพิ่มเป็น3จุดเหมือนกันจากตอนแรกมีแค่2จุดเป็น3จุดนี้ส่วนคลิปเล็กคลิปใหญ่ก็สลับกันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเล่นกันไปสักพักก็จะชินกันเองว่าคลิปเล็กอยู่ตรงไหนคลิปใหญ่อยู่ตรงไหนไอ้ข้างล่างด้านขวานี้เราก็ดูได้นะครับว่าแบบเรียเรากำลังทำอะไรอยู่กดอัพเครียก็กดตรงนี้ได้เลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าช็อปไปใช่ไหมครับแล้วค่อยกดเลือกเอาตอนนี้เรากดอัพจากมุมล่างด้านขวาได้เลยเรามาดูฮีโร่ที่ถูกรีโมเดลกันดีกว่าครับซึ่งฮีโร่ที่ถูกรีโมเดลเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวตัวแรกได้แก่อินิกมาตัวที่2สลาด้านี่ก็สลาด้าที่เป็นรีโมเดลแบบใหม่แต่มันมีเซตอยู่มันก็เลยแบบดูเท่เป็นพิเศษถ้าไม่มีเซตก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปฮีโร่ที่ถูกรีโมเดลตัวสุดท้ายก็คือไวเปอร์นั่นเองเหมือนเอเลี่ยนหนักยิ่งกว่าเดิมดูน่ากลัวขึ้นอาจจะมาทวนให้เพื่อนอีกรอบนึง Dota 2 Patch 7.0 นะครับที่เปลี่ยนก็มีจุดรูนซึ่งปกติเนี่ยมีแค่2จุดแต่แพทเนี้ยมีด้วยกันทั้งหมด6จุดแล้วก็โลชานนะครับเปลี่ยนจากที่เคยอยู่ฝั่งเดอะไดเนี่ยกลายมาอยู่ใกล้ๆกับฝั่งเรเดียนแทนแล้วก็คีปต่างๆเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งป่าลับช็อปลับเนี่ยมีคีปแค่2ชุดแต่ 7.0 เนี่ยคีปเพิ่มเป็น3ชุดทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เรื่องฮีโร่ก็จะมีแบบภาพสวยขึ้นมีสกิลทาเลนท์ที่เราต้องคอยปรับเปลี่ยนตลอดให้เข้ากับรูปเกมนะครับส่วนไอเทมก็เหมือนเดิมครับหลายคนแบบมันอาจจะยังใหม่อยู่เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับแต่ก็ใช้เวลาเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะชินเองครับหลายคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับก็
ถ้าเรารักเกมนี้อยู่เราก็ต้องทนยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็วันนี้ก็รวมๆก็มีแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มหรืออยากเล่นเกมกับผมก็แอดมาได้เลยนี่แหละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ